สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับอีกวันหนึ่งที่เราเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำเราศึกษาพระคำของพระเจ้าหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระองค์นะครับกับผมศาสนาอาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการสำหรับวันนี้เราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ1ถึง15ครับสองโครินธ์บทที่11ข้อ1ถึง15ข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านทั้งหลายอดกลั้นต่อความโง่เขลาเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าแต่ที่จริงท่านก็อดกลั้นอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้ากลัวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรความคิดของท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครมาเทศนาถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่องค์ที่เราเคยเทศนานั้นหรือถ้าพวกท่านรับพระวิญญาณซึ่งแตกต่างจากที่ท่านเคยรับนั้นหรือรับข่าวประเสริฐซึ่งแตกต่างกับที่พวกท่านเคยรับไว้แล้วท่านทั้งหลายก็ช่างอดกลั้นดีจริงๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยเลยแม้ข้าพเจ้าพูดไม่เก่งแต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้ดีที่จริงเราแสดงข้อนี้ต่อพวกท่านเสมอในทุกเรื่องแล้วข้าพเจ้าทำผิดหรือที่ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้นเพราะข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่คิดเงินข้าพเจ้าปล้นคริสตจักรอื่นๆด้วยการรับเงินอุดหนุนจากพวกเขาเพื่อปรนนิบัติท่านทั้งหลายและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขัดสนอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นภาระกับใครเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้จัดเตรียมสิ่งที่ข้าพเจ้าขัดสนให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำตัวไม่ให้เป็นภาระกับพวกท่านในทุกด้านและข้าพเจ้าจะทำตัวเช่นนี้ต่อไปความจริงของพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าอย่างไรจะไม่มีใครในแคว้นอาคายาที่สามารถห้ามข้าพเจ้าอวดเรื่องนี้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าไม่รักพวกท่านหรือพระเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าก็จะทำต่อไปเพื่อปิดโอกาสคนพวกนั้นที่ชอบฉวยโอกาสให้คนยอมรับว่าเหมือนกับเราในสิ่งที่พวกเขาอวดเพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัครทูตปลอมเป็นคนงานที่หลอกลวงพวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปรนิบัติของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้ปรนิบัติของความชอบธรรมบั้นปลายของพวกเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขาครับผมพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจเราอย่างมากมายนะครับแล้วก็ให้เราได้ระมัดระวังสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามากับความเชื่อของเราระหว่างของจริงกับของปลอมบางครั้งเราก็แยกไม่ออกนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมบางครั้งเราจะรู้ก็ต่อเมื่อใช้มันไปแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าอ้าวนี่กลายเป็นของปลอมซึ่งมันเหมือนกับของจริงมากและข่าวปัจจุบันเราก็เห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำเรียนแบบของจริงโดยที่บางครั้งเราก็แยกไม่ออกนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตของเราในหลายๆด้านด้วยนะครับของปลอมคืออะไรนะครับสิ่งที่ทำลอกเลียนแบบของจริงโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้สิ่งที่
ตรงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับของจริงนะครับและอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการนำไปทำลายและทำร้ายคนอื่นได้ส่วนของจริงนั้นนะครับทำขึ้นบางอย่างเพื่อที่จะนำมาใช้ปกป้องดูแลตัวเองแต่ของจริงแต่ของปลอมเรียนแบบเพื่อที่จะเอาไปทำลายหรือทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านและใช้เฝ้าเดี่ยวในวันนี้นะครับเปาโลกล่าวถึงการรับใช้ของท่านที่ทำด้วยความจริงใจทุ่มเทอย่างมากกับการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะไปประกาศที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะครับสิ่งที่ท่านทำคือความจริงแห่งพระชนะของพระเจ้าประกาศกับคนแต่ละที่แต่ละเมืองโดยพระชนะของพระองค์นะครับเอาความจริงเอาหัวใจไปให้กับคนที่ท่านประกาศด้วยแต่ก็มีคนบางกลุ่มบางคนที่เอาวิธีของเปาโลไปใช้นะครับแต่ใช้แบบแอบอ้างและไม่ได้ใช้อย่างจริงใจนะครับหรือเอาไปใช้ในการทำงานแต่เพื่อหาผลประโยชน์สำหรับตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ได้เสริมสร้างพี่น้องผู้เชื่อหรือคริสเตียนให้เติบโตขึ้นในความเชื่อนะครับเขาทำเพื่อที่จะได้สิ่งตอบแทนได้ค่าตอบแทนกลับคืนมานะครับแต่สำหรับเปาโลนั้นไม่ใช่เปาโลใช้เพื่อที่จะก่อให้เกิดการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้ใช้เพื่อที่จะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองคนเหล่านั้นไม่ได้ใช้พระคำของพระเจ้าในการสอนนะครับซึ่งแตกต่างจากเปาโลและพวกเขาใช้อะไรนะครับในสมัยก่อนคนเหล่านี้ก็อาจจะใช้ความรู้ปรัชญาสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับเอามาสอนนะครับแต่ว่าไม่ได้อย่างลึกลงไปถึงความเชื่อที่แท้จริงที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้สอนความรู้หรือพระชนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องก็มีผลเสียตามมานะครับผลเสียจากคนสอนเทียมเท็จจากการใช้คำสอนแบบปลอมๆก็ทำให้คริสเตียนไม่สามารถเป็นสาวกที่เข้มแข็งได้เป็นได้แต่ชื่อได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่สามารถเข้าถึงการเป็นสาวกที่แท้จริงได้นะครับปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ระมัดระวังของปลอมคริสเตียนอาจจะกำลังติดอยู่กับของปลอมบางอย่างโดยที่ไม่ได้เข้าถึงรากแห่งพระกิตติคุณอย่างแท้จริงจะสังเกตว่าบางครั้งเราก็ทำอะไรตามใจตัวเราเองดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ไม่ใช่สาวกที่แท้จริงนะครับเราขาดความกระตือรือร้นฝ่ายจิตวิญญาณเราถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ในบางครั้งแต่มันไม่สม่ำเสมอสำหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จงระมัดระวังว่าเรากำลังอยู่ในสภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นของปลอมหรือของจริงเปาโลเตือนว่าเราอยู่ท่ามกลางของปลอมแม้กระทั่งความเชื่อเหล่านี้นะครับที่บางครั้งเป็นความเชื่อที่แปลกนะครับเพราะเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับเปาโลบอกว่าซาตานหรือวิญญาณชั่วยังปลอมเป็นทูตของพระเจ้ามาหลอกลวงมนุษย์นะครับยิ่งต้องระมัดระวังนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าอะไรคือของจริงและอะไรคือของปลอมนะครับแล้วหน้าที่ของสาวกที่แท้จริงหรือผู้เชื่อที่แท้จริงคือเราอย่าเสียเวลากับของปลอมอย่าไปเสียเวลาที่จะไปวิจารณ์ตัดสินว่าอันนั้นปลอมอันนี้ปลอมอันนี้จริงอันนี้เท็จมาจากไหนมันเป็นอะไรยังไงแต่จงระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ให้มันมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ชีวิตและคริสตจักรของเรามากกว่านะครับและที่สำคัญคือเราอย่านำของจริงนะครับไปหลอกลวงคนอื่นหรือสร้างสิ่งเทียมเท็จขึ้นมาเพื่อจะหลอกลวงคนอื่นพี่น้องครับเราเองที่เป็นผู้เชื่อเราต้องยึดของจริงไว้ให้มั่นยึดความเชื่อที่เรามียึดพระเยซูคริสต์หัวใจแห่งความจริงของเราไว้เพื่อที่เราจะสามารถสำแดงถึงความเชื่อที่แท้จริงที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นโดยการแสดงถึงว่าเราเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงและจริงใจกับคนอื่นๆผ่านทางสิ่งที่เราทำที่เราได้รับใช้พระเจ้าอย่าให้ของปลอมทำให้เราไขว้เขวอย่าให้ของปลอมทำให้เราเหินห่างจากพระเจ้า
แต่ให้เรามีของจริงและยึดมั่นไว้และสม่ำเสมอกับของจริงนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life ที่จะนำเราให้เติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการแด่พระเจ้าที่บิดาผู้สูงสุดขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะยึดความจริงไว้ให้มั่นยึดองค์พระเยซูคริสต์ไว้และที่สำคัญคือให้เราสำแดงความจริงนั้นออกไปให้กับคนอื่นๆได้สัมผัสได้เห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาปกป้องเราที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่แปลกปลอมใดๆขอการปกป้องที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน